สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะช่องบุมฟาร์มสุขเรามาอัปเดตสลัดกันค่ะอันนี้อายุเขา3วันนะคะเขาเริ่มแตกใบแล้วค่ะบางตัวก็แทงรากลงไปแล้วนะคะบางต้นแบบนี้เราจะปลูกเลดโอ๊กกินโอ๊กแล้วก็ผักกาดหอมนะคะนี่เราเพาะไว้นี่เราไปดูอายุอันนี้อายุประมาณ3สัปดาห์ค่ะอันนี้ประมาณ2สัปดาห์นะคะอันนี้3สัปดาห์เราใช้กล่องโฟมนะคะเป็นกระบะเพราะกล่องโฟมจะทำให้น้ำในกระบะไม่ร้อนนะคะทำให้รากเขาทำงานได้ดีเพื่อนๆกำลังสวยแตกงามมากเลยค่ะเพื่อนๆต้นนี้อายุเขาจะได้ประมาณ45 วันแล้วก็สามารถเก็บทานได้แล้วค่ะอันนี้2สัปดาห์นะคะเราก็จะเวียนปลูกอาทิตย์นี้เราลงไว้อันนี้3วันที่เราลงไว้พออันนี้เริ่มทานได้อันนี้ก็จะขึ้นมาแทนนะคะกระบะข้างล่างก็จะขึ้นมาแทนกระบะข้างบนจะกระเพาะอย่างเงี้ยค่ะเพาะทีละเล็กละน้อยอาทิตย์ละนิดละหน่อยค่ะแล้วก็จะได้สลัดทานตลอดแต่ช่วงนี้ผักจะโตเร็วเพราะอากาศดีแต่ถ้าช่วงฤดูฝนนะคะไม่แนะนำให้ปลูกค่ะเพราะว่าเขาจะไม่สวยสลัดจะไม่สวยอันนี้ที่เราปลูกลงกระถางไว้เราก็จะเด็ดปลายเขาทานนะคะเด็ดตามกิ่งเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นเขายาวขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็จะเก็บตรงกิ่งนี้ไปเก็บก้านใบนี้ไปต้นละก้านสองก้านแล้วก็จะได้เป็นสลัดหนึ่งจานอันนี้เราปลูกผักชีกับสลัดนะคะต้นเขาก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้เพื่อนๆดูต้นนี้ค่ะต้นนี้นะคะเราตัดยอดไปแล้วค่ะเราตัดไปแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราตัดแล้วเขาก็แตกด้านข้างอีกสองข้างเราก็จะได้กินตรงนี้อีกมาอีกสองข้างนี้สองต้นค่ะแตกกิ่งมาอีกสองข้างเลยนะอันนี้เลดโอ๊กทำไมเราเอาฟองน้ำมาใส่ไว้เพราะว่าพอตอนเราลดน้ำอะค่ะดินมันก็จะกระเด็นขึ้นมาเราก็เลยกันไม่ให้ดินกระเด็นฟองน้ำเก่าๆนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ